สวัสดีท่านแรกครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักวันนี้ก็มาตามคำมั่นสัญญาเลยเวลามาน้องแต่มีความจำเป็นจะต้องมาเรียกมาร้องมาบอกพี่น้องประชาชนอย่างที่เคยเรียนไปนะครับว่าถ้าผู้แทนทั้งหลายพรรคการเมืองทั้งหลายนำเงินมาแจกจ่ายตอนนี้นี่น่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมากมายก่ายกองยามหน้าเลือกตั้งพี่น้องเห็นไหมล่ะครับว่าหน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งแต่ละเขตนั้นใช้เงินประมาณ20 30ล้าน50ล้านนะครับซื้อเสียงกันหัวละ1,000บาท 2,000 บาท500บาทลดหลั่นกันไปครับเลือกตั้งนายกอบต.เลือกตั้งนายกเทศมนตรีครอบครัวละ 5,000 ครอบครัวละ 10,000 ก็เคยมีแม้กระทั่งเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับก็มีการซื้อเสียงอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนั้นมีข่าวออกมาหัวละ 10,000 แล้วครับผู้ใหญ่บ้านนี่มันคือมะเร็งร้ายคมไทยผมไม่ใช่เพิ่งจะคิดจะพูดเรื่องนี้แล้วครับพี่น้องอัดอั้นตันใจมาเป็น 10-20 ปีเพราะอยู่ในวงการนี้มานานเห็นความเลวร้ายของการซื้อเสียงเป็นอย่างไรเหตุที่พี่น้องประชาชนประสบความเดือดร้อนเกี่ยวกับโรคโควิดในขณะนี้นั้นนะครับถ้าประเทศของเราไม่มีการทุจริตประเทศของเราไม่มีการโกงกินเงินของแผ่นดินที่จะนำมาแจกจ่ายพี่น้องประชาชนมันมากมายกายกองทีนี้เหตุที่เราไม่มีเงินมาแจกจ่ายพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงครั้งนี้ต้นเหตุมาจากการซื้อเสียงซื้อมาหลายรัฐบาลซื้อมาอย่างยาวนานแล้วซื้อมาเพื่ออะไรซื้อมาเพื่อไปกินโครงการไปเป็นรัฐมนตรีไปวิ่งล็อบบี้งานโครงการหมื่นล้านเซ็นแสนล้าน 20-30% พี่น้องคิดดูมันได้เท่าไหร่มีคนพูดกันตั้งนานแล้วว่าถ้าไม่มีการโกงกินถนนประเทศไทยสามารถที่จะลาดด้วยทองคำได้เลยนะครับเหตุที่พี่น้องประชาชน5,000 บาทได้ยากได้เย็นได้ไม่ทุกคนต้นเหตุมาจากการซื้อเสียงนี่แหละครับซื้อเสียงเข้าไปเพื่อถอนทุนนะครับซื้อเสียงไปเพื่อถอนทุนจากที่ลงทุนซื้อเสียงจากพี่น้องประชาชนไปทีนี้มาถอนทุนเงินพี่น้องประชาชนที่จะมาเข้าคลังเงินที่มันจะไปกินเงินทอนโครงการต่างๆแทนที่จะทำกันอย่างตรงมามันก็มีการบวกไม่ได้ทางมากมายแก่กองนะครับเวลาพี่น้องประสบเช่นนี้มันก็ไม่มีเงินสิครับต่างประเทศพี่น้องเห็นไหมล่ะครับเขาขอวิ่งบริจาคกันไหมล่ะเพราะเขาปกครองอย่างโปร่งใสอย่างสุจริตธรรมแต่เมืองใดเรานี่มันมีเงื่อนงำมันมีเงาดำทมิฬมาครอบงำทำให้พี่น้องประชาชนต้องลำบากเหตุที่ต้องมาพูดวันนี้ก็อยากจะเรียนไปยังพี่น้องทั่วประเทศว่าเห็นการซื้อเสียงมันชั่วร้ายอย่างไรนะครับเห็นแล้วยังการซื้อเสียงมันชั่วร้ายอย่างไรหลายคนบ่นน้อยใจไม่เห็นหน้าส.ส.ก็มันซื้อไปแล้วล่ะครับมันก็เลยมองประชาชนไม่มีคุณค่าประธานโทษนะครับไม่ใช่ซื้อทุกคนนี่เฉพาะพวกซื้อแต่ซื้อเป็นส่วนใหญ่รู้ใจกันทั้งนั้นล่ะครับวันนี้ผมมาฟาดฟันตั้งใจจะให้ความรู้พี่น้องประชาชนว่าหน้าเราได้เห็นความลำบากยากแค้นแล้วว่าเป็นอย่างไรการซื้อเสียงนี่ครับเราได้เห็นความลำบากยากแค้นแล้วพี่น้องครับไอ้พรรคไหนที่มันซื้อเสียงพี่น้องรับเงินมาแล้วไม่ต้องเลือกผมเคยพูดเสมอว่ารับเงินโจรมาเลือกคนดีมันจะเป็นอย่างไรล่ะนะครับรับเงินโจรมาเลือกคนดีได้ทั้งเงินได้ทั้งคนดีแต่นี่รับเงินโจรไปเลือกโจรมันก็ชิบหายวายวอดนะสิครับแล้วใครย่อยยับล่ะครับก็พี่น้องประชาชนนะสิครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ได้เกิดวิกฤตโควิดขึ้นมานี่ให้เป็นบทเรียนราคาแพงครั้งสำคัญรับเงินมาแล้วไม่ต้องกานะครับถ้าใครรับเงินมาแล้วไม่กาแล้วมันตายคาคูหานี่ผมจะทำชดมาเองแต่นี่พอรับเงินมาแล้วกาหลวงก็พูนบอกแล้วว่ารับเงินมามันไม่บาป
แต่ถ้าเรารับเงินมาแล้วไปกาให้เนี่ยมันบาปทำลายแผ่นดินทำลายอนาคตลูกหลานทำลายอนาคตเราเองทำลายชาติท่านจำมาเลยนะครับไม่ว่าเลือกตั้งระดับใดนี่ถ้าการเมืองโปร่งใสการเมืองทำเพื่อประชาชนไม่มีฤทธิ์ไม่มีการหัวคิวยามโรคได้เช่นนี้สบายมากเงินคงคลังมันมากเงินของชาติมันมากที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้เพราะการช่อชนนะครับซื้อเสียงไปเพื่อเป็นรัฐบาลไปออกโครงการต่างๆอ้าวทำไมงั้นมันซื้อทําไมล่ะครับเขต20 30ล้านซื้อไปทําไมเงินเดือนส.ส.แค่แสนกว่าบาทเงินเดือนรัฐมนตรีแค่แสนกว่าบาทมันจะคุ้มเหรอแต่มันไปกินโครงการต่างๆไปทําโครงการไปล็อบบี้งานไปผลาญภาษีประชาชนวันนี้ก็มาชําระแค้นแทนประชาชนกันแล้วครับผมไม่เอาใจใครนะครับเอาประเทศไทยอยู่รอดเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องจดจำกันเลยนะครับไม่ว่าเลือกตั้งระดับใดรับเงินมันมานอกจากไม่เลือกมาแล้วเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งไปเจ็ดชั่วโคตรให้มันขายสมบัติพ่อสมบัติแม่มันมาแต่นี่เราไปเลือกโจรมันก็เลือกโจรไปเป็นนายกนะสินะครับนี่ถ้ารัฐบาลที่มาอย่างถูกต้องไม่มีการทุจริตไม่ใช่อยู่สภาวะเช่นนี้เวลาประเทศมีปัญหานะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยเต็มใบต่างชาติก็ช่วยอุ้มชูดูแลนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมไม่ได้มาว่าใครแต่มาให้สติพี่น้องประชาชนคนไทยมันซื้อพี่น้องไปแล้วพอไปรัฐบาลไอ้พวกนี้ก็ขายตัวไอ้คนที่อยากเป็นรัฐบาลก็ซื้อตัวส.ส.เหล่านั้นเห็นไหมครับไปแจกกล้วยไปแจกเงินทอนอะไรไปยกมือกันนี่เพราะฉะนั้นเราอย่าได้มาย่ำยีประเทศชาติกันต่อไปผมมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจะได้แค่ไหนก็ไม่ทราบแล้วครับผมก็มีหน้าที่บ่นมีหน้าที่ด่าครับเห็นไหมแล้วครับว่า 5,000 บาทมันได้ยากได้เย็นนะครับเพราะฉะนั้นฝากไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านทั่วประเทศว่าเราต้องสำนึกรักประเทศชาติใครซื้อเสียงมาพี่น้องไปกาให้มันถ้ามันดีจริงตอนนี้มันต้องเดินแจกพี่น้องประชาชนครอบครัวละร้อยครอบครัวละพันแจกไอ้สะบั้นกันไปเลยแต่มันแจกไม่ล่ะครับเห็นมั้ยล่ะครับพรรคการเมืองดังตั้งขึ้นมาสามารถขายโต๊ะจีนได้เป็นเกือบพันล้านซื้อกัน4ล้าน5ล้าน9ล้าน10ล้านตอนนี้ไอ้พวกนั้นมันบริจาคบ้างมั้ยล่ะเพราะมันรู้ว่าถ้าให้กับประชาชนมันไม่ได้อะไรให้กับประชาชนมันไม่ได้เงินทอนมันก็เลยไปเลือกให้กับนายทุนนะสิให้กับพรรคการเมืองเพื่อพรรคการเมืองได้จัดตั้งรัฐบาลก็ส่งงานมาให้มันก็เพราะฉะนั้นประเทศมันจะเดินได้ดีถ้าพี่น้องประชาชนมีความสำนึกรักประเทศเอาเงินมันมาแล้วไม่ต้องการให้มันพี่น้องจำเลยนะครับนั่นมันกำลังทรยศต่อประชาชนทรยศต่อประเทศชาติกำลังสร้างความย่อยยับให้พี่น้องสร้างความย่อยยับให้ลูกหลานเหลนหลนในอนาคตนะครับส.ส.ในสภากี่คนล่ะที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในขณะที่พี่น้องเลือกเข้าไปนะเพราะมันถูกซื้อมันไปเป็นทาสกันหมดเลยเป็นทาสประชาชนนะครับวันนี้ผมเดือดเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะที่มาพูดมากล่าวนี่เพราะที่ประเทศย่อยยับไม่ใช่ใครแล้วครับดูผู้แทนเขาบอกต้องคนแต่เราไม่โทษพี่น้องประชาชนเพราะไม่มีพรรคไหนไม่มีใครให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนอย่างกระจ่างแจ้งว่าซื้อเสียงมันเลวร้ายอย่างไรมันซื้อทำไมนะครับไม่มีใครให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนยามเลือกตั้งเสียงตามสายแทนที่จะบอกว่าการซื้อเสียงทุจริตผิดกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีแล้วครับผู้ไปเป็นหัวคะแนนไปซื้อเสียงให้ผู้แทนผมว่ากันอย่างนี้แหละครับตรงๆเลยไม่จำเป็นต้องมาชอบผมนะครับผมจะเป็นมิตรกับคนที่รักประชาชนรักประเทศชาติอย่างจริงใจคนที่ชอบชนปล้นชาติคนที่มีทุจริตเลือดในเนี่ยไม่ต้องมาเป็นพวกกันเอากันอย่างนี้แหละครับถ้าไม่อย่างนั้นประเทศมันเดินไม่ได้ตอนนี้ถ้าเราไม่มีการซื้อเสียงนี่ครับเราจะได้รัฐบาลที่ดีรัฐบาลที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงและการบริหารจัดการโควิดเนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวนะครับแต่นี่เรามาจากการที่ไม่ถูกต้องคะแนนส.ส.สัดส่วนก็จากคะแนนเมื่อก่อนก็ 70,000 ก็เหลือ 30,000 กว่าคะแนน 75,000 80,000 ก็ได้ส.ส.คนเดียว 35,000 ก็คนเดียวเลือกตั้งระบบอะไรของมันล่ะนี่นะครับการเลือกตั้งทุกครั้งต้องปั๊มนิ้วมือปั๊มลายมือแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการปั๊มมันก็เรียบร้อยนะสิไอ้ที่พี่น้องการมันเอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้มันก็ขีดเพราะมันไม่มีหลักฐาน
นี่แหละครับนี่คือกระบวนการกินชาติกระบวนการปล้นชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายขอให้พี่น้องประชาชนคนไทย70ล้านคนประสานสามัคคีเพราะไม่อย่างนั้นเราก็ผ่านวิกฤตนี้ได้เป็นอย่างยิ่งขอให้บทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงนะครับพี่น้องเรียกร้องไปเลยพรรคไหนที่ออกมาแจกพี่น้องเก็บบัตรประชาชนมาก่อนให้500ให้พัน2,000ก็แล้วแต่เรียกร้องพี่น้องต้องสำนึกพี่น้องต้องรู้ตอนนี้มันเห็นใจพี่น้องประชาชนไหมล่ะอยู่กันเงียบกริบนะครับอันนี้ผมก็มาขออนุญาตส่งข่าวกล่าวไปยังพี่น้องประชาชนในฐานะที่ท่านไม่ว่ายากดีมีจนท่านก็1/10เสียงเช่นกันแต่เวลาประสบโควิดท่านไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีได้นะครับ 5,000 ก็ไม่ได้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความไม่ชอบมาพากลความที่ประเทศเรามันมีการช่อฉนปล้นชาติกันมากเงินมันก็เลยขาดประเทศนี่เพราะมาจากระบบซื้อเสียงนี่แหละครับเอาส่งเสียงก็แค่นี้ก่อนแล้วครับวันนี้นี่เที่ยงเลยวันนี้ทำไงได้แต่มันเปรี้ยงผมไม่อยากจะพูดแล้วครับแต่ทำไงได้ล่ะเมื่อเห็นประเทศชาติมีปัญหาที่ผมมีสติปัญญามีความกล้าอยู่บ้างก็ต้องมาส่งเสียงเรียกร้องไปยังพี่น้องประชาชนให้คนที่รักผมศรัทธาผมได้เข้าใจได้ขยายความรู้อาวุธกับพี่น้องประชาชนนะครับเราจะได้ช่วยกันนำพาชาติไทยพ้นวิกฤตมันไม่ต้องติดกันอยู่อย่างนี้นะครับขอฝากแค่นี้ก่อนแล้วครับวันนี้นะครับไม่ต้องพูดกันมากว่าต่อไปสมัยต่อไปนั้นสมัยว่าจะเลือกตั้งอะไรแล้วครับรับเงินแล้วก็ลงโทษในนักผมเองมีความตั้งใจจะจัดตั้งกองทุนเพื่อกำจัดการชื่อเสียงกองทุนนี้ทำยังไงสมมติว่าพี่น้องรับเงินมา500ถ่ายรูปมีหลักฐานเสร็จดำเนินคดีได้รับไปเลย 50,000 ลงทุน500นะครับรับไป 50,000 รางวัลนี่กำลังคิดจัดทำโครงการอยู่ครับพี่น้องเอ้าหมดเสียงพอครับแค่นี้ก่อนครับพี่น้องส่งเสียงทักทายให้กำลังใจกันในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยขอให้ทุกท่านอยู่กับบ้านด้วยความสุขด้วยความสำราญนะครับด้วยความรักและความห่วงใยใจจอมพลปฏิวัติครับผมสวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ